ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูแม่บ้านสวนนะครับแม่บ้านสวนสวยๆพี่น้องก็อยู่ไม่ไกลจากอุทยานบ้านสวนเท่าไหร่ครับอยู่โซนๆใกล้ๆกับบ้านน้องหนุ่มนี่แหละครับผมนะเป็นแบบบ้านสวนแบบโอ้ใครไปใครมาก็แวะมาดูครับเมื่อก่อนเนาะครับผมก็อยู่ที่บ้านคลองนะครับบ้านคลองตำบลปรืออำเภอประสานจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็จะพาไปดูพี่น้องเฮ้ยได้ยินเสียงเพลงบรรยากาศแบบมันบ้านมันทุ่งบ้านสวนนะครับได้ยินนู้นข้างในครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันพี่น้องโอ้ยบรรยากาศเลยครับผมบรรยากาศนี่อยู่ติดถนนลาดยางเลยครับผมอ่ะน้องจะเข้าไปข้างในเลยครับนี่เลยครับแบบที่จะให้ดูครับผมไม่ใช่นะครับผมครับพี่น้องบรรยากาศนู้นเจ้าของเขาเดินแวบๆแวบๆเห็นแวบๆข้างในแล้วครับนี่พี่น้องที่ผมจะให้ดูแบบแจ่มๆเลยพี่น้องถ้าดูไกลๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหพี่น้องนะครับอารามเลยครับอารามเลยครับดูระยะไกลนี่ใครเห็นมันต้องโอ้ยสะดุ้งครับระหว่างทางที่ไปพี่น้องกำลังลงเลยครับกำลังลงเลยครับเยอะแยะเลยนี่แค่จะไม่ต้องบรรยายครับมะพร้าวกล้วยแล้วก็นู่ยาวไปเลยครับผมนี่ผมก็กำลังขยันเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันพี่น้องกำลังหาแนวนู่นกำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้นี่พี่น้องแบบบ้านก่อนจะไปดูแบบบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายก่อนครับไปทักทายกันว่าคิดอะไรยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้สวยมากครับผมพี่น้องตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแต่ว่าบรรยากาศมันสุดยอดมากครับผมมาช่วงเย็นนะครับประมาณ5 โมงเย็นพี่น้องนี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันแต่ว่าไอเดียก็แตกต่างกันไปครับผมพี่น้องญาติเนเปียให้วัวครับผมโอ้โหสุดยอดพี่น้องนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างแบบบ้านๆเราโอ้โหจัดสรรปันส่วนพื้นที่ได้แบบน่าอยู่มากครับผมงานสวนก็เพิ่งเริ่มนะครับนี่ชีวิตครับอยู่บ้านทุ่งบ้านไร่เลี้ยงวัวฟังเพลงโอ้โหจัดไปพี่น้องจัดไปเนาะเดินเข้ามาเมื่อกี้กำลังวุ่นเลยครับนี่โอ้โหข้างในนี่ก็ผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วครับผมพี่น้องจัดไปพอดีเลยครับเจ้าของกำลังขยันมากครับผมสวัสดีครับผมครับโอ้โหรูปหล่อเอาใจแล้วสาวๆเห็นดีกรี๊ดเลยหรือมั้งเนี่ยนี่พี่น้องผมชอบมากมันคลาสสิกอ่ะโอ้ยเลี้ยงวัวนอนฟังเพลงอยู่บ้านสวนปลูกพืชผักไร่นาเนาะเดี๋ยวพาผมไปดูข้างหลังนิดนึงนะครับผมพี่น้องนี่ว่ามีแผนมีโครงการอะไรประมาณข้างในนั่นอะไรปลาปลาดุกบอกปลาที่จับจากนาตอนฤดูกาลที่แล้วโอ้พี่น้องเห็นไหมนี่ครับเอามาเลี้ยงไว้ครับปลาที่จับจากของไร่ท้องนาเนาะตอนช่วงปลาแห้งปลาคอนน่ะนี่ปลาอะไรปลาหมอปลาดุกวะน้องปลาหมอปลาดุกทุกอย่างครับกำลังจะสร้างฝั่งนู้นอีกโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาดูกันพี่น้องเดินดูรอบๆสักหน่อยนึงก่อนครับเดี๋ยวมาดูแบบบ้านสวยๆกันใครเห็นเป็นต้องตะลึงครับผมโอ้เจ้าของก็เดินแบบมีความสุขมากครับชีวิตนี้ไม่ต้องอะไรมากมายวะอยู่ไร่อยู่นาฟังเพลงโอ้ยเลี้ยงวัวเลี้ยงมีเป็ดมีไก่อะไรได้ไหมไม่มีเนาะเลี้ยงแต่วัวอย่างเลี้ยงแต่วัวครับผมพี่น้องก็ปลาข้างหลังก็มีบ่อปลาอีกเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่บรรยากาศกำลังดีเลยครับพี่น้องกับเสียงเพลงแล้วก็ไอ้ถ้าผมก้มเหมือนแต่ก่อนนะป่านนี้กึบกับไปแล้วตรงนี้พักพี่น้องนี่ยาให้วัวสาไทยเขาจะได้ปฏิบัติจะได้เรียนสาไทยผักสาไทยลืมแล้วพี่น้องต้นใหญ่มากครับสาเขมรเราก็เจ๊เทียดเทียดอันนี้เราจะปลูกอะไรครับปลูกอ้อยหรืออะไรอันนี้ไปปลูกมันครับปลูกมันครับพี่น้องเพราะว่าเขตนี้มีลานมันนะครับลานมันอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยลงมันกันโอ้ยอันนี้ยังไม่ลงเนาะแค่ไถดินไว้ยังไงปลูกใช่ไหมยังลงแล้วซื้อจากซื้อพันธุ์มาแล้วอ๋อหาพันธุ์มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดินไปดูบ่อปลากันนิดนึงพี่น้องแต่เรามาไรมาได้
5ไร่โอ้โหพี่น้องใกล้เคียงกับผมอ่ะ6ไร่เนาะโอ้แต่บรรยากาศมันก็คนละสไตล์เลยครับนี่พี่น้องโอ้สุดยอดวันนี้ครึ้มจะบอกนะปลาเยอะในสระเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องพี่น้องเดินทุลักทุเลมาถึงสระแล้วโอ้ผมรู้แล้วครับบรรลังจะมาหาลงปลาแกล้มกันแถวนี้เลยอุนุกบกระโดดโอ้โหเขาบอกกบเยอะครับผมมีอึ่งมีเขียดไหมมีอึ่งเนาะแต่ละมีหมดมีอึ่งอึ่งเผาไปเนาะอึ่งเผาอึ่งกรดอึ่งกรดเพราะว่านี่อันนี้เดิมไว้ปฏิบัติเนี่ยต้นจอกแหนก็จะได้จ้ะเพชรจ้ะลืมชื่อพี่น้องเรียกไม่ถูกแล้วนี่นู่กบเยอะจริงกบเยอะจริงกบก็เยอะปลาไปเลี้ยงแล้วมันหลุดมาโอ้เป็นกบธรรมชาติไปแล้วลองดูกล้วยอ่ะดูกล้วยดูหลังวันนี้บรรยากาศด้านหลังครับผมโหสุดยอดมากครับผมดูดูครับดูจากด้านหลังอ่ะราคาเป็นล้านนะครับผม โอ้ยสวยมากพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับเดินดูเดินคุยกันไปว่าเป็นไปยังไงมายังไงแบบมันสวยมากครับผมโอ้ยพี่น้องป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านนะฮะดูแบบบ้านสวยๆงามๆแบบสไตล์คลาสสิกคลาสสิกนะครับบ้านไร่ปลายนานะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเลยพี่น้องอ้าวก่อนจะถึงกระท่อมก่อนจะถึงกระท่อมมาดูครับผมโอ้เริ่มทำได้แค่ปีกว่าๆนะครับโอ้โหยิ่งกว่าศูนย์เรียนรู้อีกพี่น้องเลี้ยงปลาธรรมชาติเหมือนที่ผมทำนั่นแหละจะเตรียมจะเลี้ยงอีกแล้วพี่น้องเขาบอกก็อยู่เรื่อยๆครับอยู่พอทำนี่ทำนู่นพอได้จับได้ขายไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ก่อนจะไปดูกระท่อมดูครับว้าวเยอะแยะครับผมเยอะแยะนี่มันสุดยอดมากครับผมเขาบอกว่าโอ้ยคือมันแทบจะมากกว่าศูนย์เรียนรู้นะครับนี่พี่น้องเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาถ่ายบรรยายอะไรให้ฟังเยอะแยะเลยครับผมเขามีไอเดียมีวิธีคิดยังไงว้าวนี่จะไปเขาดาวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูกระท่อมสวยๆครับไว้เขาดาวโน่นๆพี่น้องนี่ครับจะไปเขาดาวเขาดาวกันบรรยากาศสุดยอดมากครับผมเขาดาวเออพี่น้องนี่ไว้เขาดาวเด้อครับโอ้โหมันสุดยอดมากสวยอ่ะสวยอ่ะพริกนะครับสวยบ้านก็สวยโอ้ยอันนี้สร้างนานยังไงปีถึงปีมันครึ่งปีประมาณครึ่งปีเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะยังพี่น้องโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวพี่น้องผมไม่ได้แล้วครับผมต้องหาตังค์แล้วพี่น้องเอาไปไว้ในสวนสักหลังนี่แต่เอาที่เสร็จนะครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับผมโอ้ใครขับผ่านตรงถนนมามีแต่คนเข้ามาทักมาถามเลยครับเมื่อก่อนโอ้ยถ้าเสร็จจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องตรงนี้นะครับยามเย็นๆครับเป๊กสองเป๊กโอ้ยปิ้งปลาย่างไก่โอ้ยนี่ครับแต่เจ้าของบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเนาะไม่โอเคทำไมครับไม่ค่อยโอเคคือเรื่องไม้ครับไม่ข้อตกลงไม่ตรงกันคือสั่งไม้สั่งอะไรมามันไม่ค่อยตามสเปคเท่าไหร่ก็เลยต้องชะงักหยุดไว้ก่อนรองบแล้วก็อาจจะเปลี่ยนช่างไปเลยเนาะเปลี่ยนช่างเลยครับพอดีเนาะเป็นช่างต่างอันนี้นิดนึงนะครับผมก็เลยมีปัญหากันเรื่องของไม้ของอะไรสเปคหลายๆอย่างก็เลยโอ้เบิกแต่ค่าแรงก่อนก็เลยเออก็ค่าแรงงานไม่ค่อยเดินก็เลยต้องเปลี่ยนครับพี่น้องแล้วแบบไม้ก็ไม่ได้ตามสเปคด้วยนะครับนะก็เลยแบบโอ้โหพี่น้องแจ่มมากแจ่มมากครับผมสวยตระหง่านอยู่ข้างถนนเลยมองไปนึกว่าบ้านหลังเป็นร้านนะครับผมร้านนะครับทุกวันนี้ร้านความสุขนะครับผมแบบนี้ร้านความสุขสุขทั้งบ้านสุขทั้งกายทั้งใจอาหารการกินพี่น้องสุขสบายบ้านสวนโอ้ยดูครับดูมีทางเข้ามาครับปูด้วยดินทรายนะครับผมพี่น้องแถวนี้อึ่งเยอะเดี๋ยวมีโอกาสผมถ่ายคลิปให้ดูครับผมว่าหาอึ่งไม่ต้องฝนตกก็ได้ครับผมแต่ไม่รู้จะถูกจังหวะหรือเปล่านะครับเจ้าของบอกไม่ต้องฝนตกก็ได้อึ่งกินเดี๋ยวนี้เอาแล้วก็ทำยังไงเดี๋ยวก็ติดตามครับผมพี่น้อง
เอ้ยบรรยากาศครับผมพี่น้องไม่อยากกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวหาพาเจ้าของสวนถอนจักหน่อย ผมถอนไม่ได้ก็ไปเป็นไรพี่น้องนั่งคุยเป็นเพื่อนเด้อหายใจเต็มปอดมีความสุขพี่น้องบ้านเราพี่น้องได้ทั้งแนวคิดความรู้โอ้โหดาราเกาหลีเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่น้องโสดไหมยังโสดอยู่ครับพี่น้องเออนี่ยังโสดนะใครสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมเราเล่นเฟซไหมเล่นครับเฟซเราของอะไรชื่อพิทยาสาวสนน้องพิทยาสาวสนภาษาไทยครับภาษาไทยนะครับผมพี่น้องแอดมาเป็นเพื่อนได้นะครับเผื่อสาวๆท่านใดหัวใจยังว่างนะผมมาเขาดาวครับผมเลยเปิดเพลงเขาดาวกำลังสนุกสนานเลยครับผมก็นี่พี่น้องวิถีชีวิตต่อไปอาจจะได้เห็นน้องเขาบ่อยๆเนาะอาจจะผมรู้จักกันแล้วเดี๋ยวมาถ่ายอะไรเป็นแนวให้คนดูเพราะว่าจริงๆเราอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเลี้ยงบัวทำสวนทำเกษตรอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวเรามาถ่ายนี่มะพร้าวนี่มะพร้าวปีหน้าน่าจะออกแล้วเห็นไหมครับก่อนจะถึงปีหน้าเดี๋ยวจะถ่ายอะไรอีกเยอะแยะให้ดูพี่น้องเขามีอะไรดีๆมากนะครับในการคุยออกมาเพราะฉะนั้นนี่นะครับบ้านเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานอยู่ที่ทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเนาะก็อดทนนิดนึงครับนี่ทำนู่นก็มีรายได้เหนื่อยนิดนึงเนาะเหนื่อยนิดนึงไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครใช่เอ้าพี่น้องถูกต้องเลยครับผมโอเคครับงั้นน้องอะไรดีเราชื่ออะไรที่เรียนชื่อเล็กครับเล็กครับผมเล็กแล้วก็สรยัตลาแล้วครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเราแล้วก็เล็กจะมีอะไรให้ดูนะครับไม่ได้อาจจะได้ต้มอื่นนะครับต้มอื่นแบบฝนไม่ตกโอเคครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ